สวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีค่ะดีใจมากๆเลยวันอาทิตย<น>์น้องทอยเสียงใสาจากรอบนี้แน่ใจเหรอคะอาจารย์ <laughs> จ้า <laughs> โอ้ดีขึ้นทันตาเห็นเลยเนาะ <laughs> โอ้โหแบบสุดยอดเลยอะนะครับ น่ารักมากเลยนะฮะน้องทอยนี้ตั้งจากทํางานเยอะมากครับท่านผู้ฟังก็บางทีก็เลยแบบอยู่ดีก็เสียงหายไปอย่างนั้นน่ะนะคะจริงๆอยากออกกําลังกายให้มากกว่านี้แต่ว่าพอเดินทางบ่อยๆมันไม่มีเวลาทําได้หรือยังทำนะคะไปแล้วไปแล้วค่ะแต่ว่าเสียใจด้วยพี่ทําได้แล้วจริงไหมคะใช่เพราะตอนนี้ก็จะปั่นจักรยานตั้งเช้าตั้งเย็นเลยอ๋อเออทอยเห็นรูปอาจารย์แล้วค่ะยุ้ยเนี่ยลากทอยไปได้แล้วทอยไปเดินรอบอ่างน้ําแล้วได้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่เป็นเพื่อนเก่างงไหมคะคือปกติอยู่เที่ยงงานเนี่ยเราไม่ งานใช่กลายเป็นเพื่อนกันเลยคุยกันเลยดีมากนะคะแล้วก็อันนี้สงจากการออกกลังกายนี่น้องทอยน้องเหนือจากได้เพื่อนบรรยากาศดีๆแล้วนะนี่อยากจะยืนให้น้องทอยดูเลยว่าอ่านานๆพุงหายไปเลยที่งอครับกางเกงอะไรต่างๆใส่ได้หมดเพราะว่าเราออกอะไรทั้งเท้าทั้งเย็นก็ต้องหายแล้วน้องทอยถูกไหมดีจังเลยค่ะดีมากเลยแล้วก็ เมตาลิซึม um ต่างๆมันดีขึ้นแต่ว่าอันนี้พอดีถ้าจะเรียนท่านผู้ฟังจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรอจังหวะเนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีวิชาที่สอนก็เรียกเป็นวิชาอินสตรูเมนต์ก็คือการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือกาเรียนตอนแปดโมงตัวเองแล้วอาจารย์ก,ก็ต้องมาเตรียมการก่อนบางทีหกโมงอะไรก็ามาแล้วเตรียมๆยมให้เร,ยรอยแล้วก็สอนอะไรเงี่ยนี่เห็นว่าอาจารย์ทุ่มทุ่มแรงกายแรงใจขนาดไหนเนาะตั้งใจมากๆดูสิ<ม>เด็กเนี่ยแปดโมงก็มาทันนะคะแต่อาจารย์เนี่ยต้องมาเตรียมของก่อนเพราะอย่างขอใจแพทย์เนี่ย เอออย่างมีแมทเทียรใหม่ๆรูปใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปแล้วต้องเตรียมควิสเตรียมรายชื่อเตรียมคะแนนให้กับนักเรียนรู้หมดเลยคือหมายถึงว่าอย่างถ้าน้องทอยเป็นนักเรียนเนี่ยเออมันจะมีการทดสอบใช่ไหมฮะก็จะรู้ว่าโอ้ตัวเองตัวนี้เ,เป็นยังไงแล้วนะคะแนนเก็บเป็นยังไงแล้วจะต้องพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยการบ้นานส่งหรือย,ยังก็จะมีให้หมด แขวนไว้หมดเลยแบบนี้เพราะฉะนั um, it, ้นอาจารย์ต้องทำหน้าที so ่แขวนเอาไว้ให้กับนักเรียนซึ่งก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพูดตมตรงนะทอยเนาะอันนี้เห็นหนุเห็นใจอาจารย์ไหมฮะคือนอกเหนือจากการเตรียมให้กับนักเรียนแล้วไปปั๊บเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์สื่อต่างๆนะฮะในส่วนของทั้งที่เปิดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยหมดแล้วจากนั้นก็ไมค์ก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์อะไรเรียบร้อยก่าที่จะตัวอาจารย์มีผู้ช่วยเหรอคะเขาจะมีแต่ทีนี้คือแบบ เขาก็คงดูแลทุกห really ้องคงจะไม่ไหวอะทอยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเท่าที่เปิดปิดอะไรต่างๆเองเผลอๆบางทีเนี่ยคอมบางแห่งนะฮะนี่ต้องขออนุญาตด้วยว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยต้องหยุบต้องเอาไปเองด้วยเสร็จปั๊บฉันก็เอ่อบอกตามตรงนะทอยฉันเตรียมหมดทุกทุกทางเลยก็คือหนึ่งก็คือเตรียมในส่วนของเรียกว่าแฮนด์ิ้งไรไหมอ่ะนะเผื่อว่าตรงนี้ไม่เวิร์กฉันเอานี้แทนแล้วก็ต้องเด็กนี้มีโน้ตบุ๊กอีกถ้าสมมติคอมไม่เวิร์กต้องหยุบเองอะไรแบบเนี้ยมันถึงจะขนาดนั้นเลยอันนี้อันนนนีีีี้้คคคืืือออเเเรรร่่่งงงงจิาาาาาาะแตททหมยถึวบบุลกก เราเราก็ต้องแบบทำยังไงที่ให้ฉันได้ได้สอนแล้วก็ไม่ต้องนัดไม่อะไรเงี้ยให้มันแบบทันพอดีอะไรเงี้ยโอ้สุดยอดแล้วหลายอย่างเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมก่อนเพราะบางอย่างถ้าเกิดเราไปอินกับคนอื่นมากเกินไปมันก็ไม่ได้อันนี้อันนี้จริงนะอันนี้จริงก็ต้องเผื่อไว้ก่อนแล้วแบบทาให้เรารู้สึกว่าเออมันใครทุกอะทำไม่แล้ก็จะจริงถ้าเผื่อไปไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าได้ใช้เนี่ยโอ้ยยิ่งกว่าสวรรค์ดีกระทั้นนั่นแหละใช่ไหมนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ย รู้ส่นน้องนักศึกษาฟังอยู่แล้วเห็นใจอาจารย์กันนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยเตรียมเตรียมทุกอย่างไว้ให้น้องนแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนเยอะๆนะคะถูกต้องแล้วแบบอยากจะให้นักเรียนเป็นคนเก่งนะทอยถ้าหมดว่าแบบเราก็แนะนาทั้งในส่วนของกิจกยามรยาทการแบ่งเวลาต่างๆให้เรียบร้อยหมดเลยนักเรียนก็ควรจะเอาไปลงมือปฏิบัติเนาะแล้วก็ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ซึ่งจริงๆความรู้ในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายเลยที่คุณสามารถที่จะนํามาพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ไปเลยเพื่อที่จะ ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปมันเป็นไปได้ไหมคะว่ามันเป็นช่วงอายุอายุหนึ่งที่เขายังสนุกเหมือนกับเราอาจจะมารู้สึกตอนที่เราอายุมากขึ้นหน่อยว่าเรามีเวลาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถจะเรียนรู้ได้แต่ในวัยของเขาอาจจะรู้สึกว่าแค่เนี้ยก็พอละแต่พิพัฒน์ี่พิพัฒน์ถอดใจมองตัวเองนี่พิพัฒน์จะเป็นข้อยกเว้นเนาะ ตอนนั้นดูหนังสือเพื่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็จะมีหนังสือที่แนะนําอเมริกาประเทศอเมริกานะจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเสยผมอย่างนี้แล้วก็นั่งนั่งเรียนแบบประเภทอย่างคร่ำคร่ำเคร่งเอามือเท้าบนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับพยายามจะย่อยเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเนี้ยให้ได้มากสุดเสียดายที่ภาพ ภาพนั้นนั่นแบบไม่ไม,ไ,มไม่ได้น้อยแต่ว่าอยู่อยู่ที่ในใจเลยนะทอยเมรนเต็เงก็จะประพฤติแบบอย่างนั้นเลยมีเรื่องอะไรต่างที่อยู่ตรงหน้าเท็กซ์ู๊ต่างๆก็จะพยายามย่อยใช้เวลาในการอ่านอะไรต่างเต็มที่เลยหรือว่าแม้ติเป็นอาจารย์แล้วก็ยังนั่งอ่านเลยเนะา,าะค่ะจ<น>้ะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้ถ้าถึงว่าเราไม่ได้อ่านเราไม่ได้ศึกษาเนี่ย เราก็จะไม่รู้แหละเราเรากลายเป็นผู้ที่ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยอยากที่จะให้นักศึกษานี่มีเขาเรียกอะไรอะคมกริบแห่งอาวุธเนี่ยเยอะๆเลยให้ม,มเก่จ่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นเลยอันนี้เหมือนน้องทอยก่อนทีน้องทอยบางทีบางครั้งเนี่ยกว่าจะมาคิดได้เนี่ยมันใช้เวลาแล้วแล้วเราไม่อยากให้น้องๆรุ่นปัจจุบันต้องมาพูดเหมือนกับเราว่าโถวันนั้นเนี่ยนะถ้าเราตั้งใจเรียนโถวันนั้นนะถ้าฉันอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่าน้องๆอาจจะบอกว่าวันนี้ไม่ เป็นไรแต่พี่ถอยไม่อยากให้น้องๆมาใช้คาพูดเดี๋ยวพี่ถอยเลยนะอันนี้เขาเรียกว่า <c oughs> มันเป็นสัจธรรมนะฮะถอยคือหมายถึงว่าถ้าเราลำบากก่อนแล้วนะฮะสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบภูมิใจแล้วมันก็อยู่ยั่งยืนอย่างลำบากให้แสนสาหัสเลยนะฮะยินดีพอหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่ได้มาโอ้โหมันแบบ คุ้มค่านํามาซึ่งความปิิใจอะไรมาแรกไม่ยอมเนาะแว้นก็อยากจะสับสสูนให้ทุกๆคนเนี่ยลองความหนักนี้ไว้้องๆสู้ๆนะคะอาจจะหนักหน่อยวันนี้แต่วันหน้าเราจะสบายอาจารย์วิทก็ยอมหนักไในช่วงช่วงหนึ่งสอนตอนเช้าก็เลยช่วงนั้นไม่ออกลังกายเลยเช้าอ่ะตั้งใจไว้แล้วว่าโอเคฉันปกติแล้วเวลาทัวร์เนี่ยเลขเขาจะบอกว่า6กเจ็ดแปดคือตื่นหกโมงเจ็ดท้าดโมงแปดล้อหมุนแต่ของวิทย์ห้าหกเจ็ดห้าตื่นนะค่ หออกกำลังกาย7มาทํางานอันนี้ในเมืองไทย <laughs> อันนี้ในเมืองไทยใช่ไหมคะทอ <laughs> ยเคยพยายามท่องอย่างนี้เวลาอยู่มาเลสิงคโปร <laughs> เวลาที่มันเลยกว่าเราหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะ <laughs> มันทร <laughs> มานจริงๆ <laughs> <laughs> มันต่างกันนี่ก็เท่าจะว่าไปแล้วนี่จริงๆคุยกันหลังไหม่นะต้องบอกว่า,วารอบนี้เนี่ยจะต้องถามน้องทอยได้เกี่ยวกับประเทศที่พิพัฒ พูดถึงก็รักดีกว่านะาบอกแบบเป็นประเทศที่รักมากมรักตรงไหนรักตรงความสะดวกรักตรงภาษาอังกฤษรักตรงความสะอาดสุดยอดเลยนั่นแหลนะนั่นคือประเทศสิงคโปร์ไปเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแล้วก็ตอนแรกเข้าใจผิดนะทอยคือหมายถึงว่ามีผู้ที่ให้ความอะไรอะให้ข้อมูลที่ได้รู้ว่าทําให้ม,มีความความคิดแียกแบบหรว่าแพงอย่างนงี้นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่เคยไปมา ไม่แพงเลยแล้วก็การเดินทางโอ้โหสะดวกมากราคาถูกถูกคุยกับใครถ้าเกิดหลงก็ถามเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้เพราะฉะนั้นนั่นคือบ้านของเราเลยอ๋ออัน <laughs> นี้เป็นบ้านหลังที่สองหลังที่สามสี่เยอะเลยนะคะเยอะเลยนะ <laughs> จริงๆแล้วว่าที่พูดด้วยหลังสามสี่นี่คือบ้านที่หนึ่งคือเมืองไทยใช่ไหมทอยหลังที่สองนี่คือประเทศอเมริกาเพราะ,ระเาะระเาไปเรียนที่นั่นอยู่นานทีเดียว <c oughs> ทีนี้หลังที่สามสี่อะไรก็เนี้ยประเทศต่างๆที่มีความสุขนะน้องถอยล่าศูนย์ฝังไปทําไมรอบนี้หลายคนจะเห็นแล้วว่าเอ๊ะเรา เดินทางอีกแล้วล,ล่าสุดนี้ก่อนหน้าขอนแก่นที่เราคุยกันเทปที่แล้วเนี่ยนุ่นทอยเดินทางไปกับงานวิเทศสัมพันธ์ค่ะเราไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรมในช่วงภาคฤด,ดูร้อนของเรา<ม>จัดที่สิงคโปร์อ่ะงงทำ,ทำไมเน้นเฉพาะฤด,ดูร้อนล่ะเขาเป็นโปรแกรมพิเศษค่ะ<ม>ที่จัดขึ้นมาเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย<ม>นำโปรแกรมในช่วงฤด,ดูร้อนมาช่วยเผยแพร่หน่อย<ม>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราปิดเวลาเดียวกับสิงคโปร์แล้วเปิดเรียนเหมือนกันเดี๋ยวหมายถึงว่า สำหับสนในค่าเรียนเฉพาะช่วงซัมเมอร์ใช่ค่ะเป็นคอร์สซัมเมอร์อย่างเดียวเลยซัมเมอร์อย่างเดียวเลยใช่ค่ะเพราะว่าเด็กเขามีเวลาแล้วอย่างนี้เผื่อว่าเด็กของเขาอยากจะไปไหนเรามีตัวเลือกอะไรเขาบ้างค่ะท่านผู้ฟังตัวนี้พัดก็จะเข้าใจแล้วฟังจากน้องทอยก็คือว่านักเรียนสามารถที่เรียนหลักสูตรปกติของเรียนได้ได้เลยแต่ซัมเมอร์ก็จะมีพิเศษตรงที่หาประสบการณ์ ที่ต่างประเทศก็คือไทยแลนด์นี่แหละใช้แล้วค่ะ <B DD. S 2> ก็ไปจัดที่ National University of Singapore Oh very good very university เป็นมหาลัยที่ใหญ่มากนะคะเป็นมหาลัยแห่งชาติไกลมากด้วย แต่ว่าก็เดินทางไปถึงหลงบ้างอะไรบ้างสนุกดีเป็นประสบการณ์ไม่อยากอยากจะขอออกหน้าใหม่หนึงน้องจอยสวยจังเลยตอนไปรอบนี้ใช่แน่นอนแน่นอนค่ะแหมไปกันน้องจอยจับแต่งตัวแต่งหน้าเลยน้องจอยเปลี่ยนไปเลยดูสวยดูนางงามเนี่ยจริงๆทางสวยขึ้นนะคะเพราะไ่้ออกกรัางกายนะคะแล้วก็ดีว่า อ๋อเข้าฟิตเนสค่ะจริงเหรอใช่ค่ะไปถึงที่ไปสิงคโปร์คนนี้ไม่ไม่ค่ะเพื่อนไทยใช่ค่ะจอยเริ่มเข้าฟิตเนสแล้วนะคะแล้วก็พอไปถึงพอดีว่าคืนนั้นเป็นคืนที่เขาเรียงต้อนต้อนรับต้องแต่งตัวสวยๆนิดนึงก็เลยน้องจอยบอกพี่ทอยค่ะพี่ทอยช่วยกรีดอายไลเนอร์ให้น้องจอยหน่อยได้ไหมอ่าจับนางแต่งหน้านิดนึงสวยจริงๆแค่แต่งนิดเดียวคือคนสวยอยู่แล้วแต่งนิดเดียวก็สวยเลยเออน้องทอยสุดยอดเลยอ่ะค่ะนะฮะเออเป็นสาวเลยนะเออจริงๆนะฮะแล้วแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างจ๊ะก็น้องๆสิงคโปร์คือต ที่เราไปเนี่ยมีหลายชาตินะคะ,ะคือมีทั้งเราถ้าเกิดในแถบเอเชียจะมีเรา Indo, อินโดมีเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ฉะนั้นก็จะเป็นทางด้านทางตะวันตะวันตกอ,อ,อเมริกาก็มายุโรปก็มาอัอนนี้เรียนท่านผู้ฟังตามตรงว่านี่พูดถึงธรรมชาติทั่ว,วไปของคนทางด้านฝั่งของเราคืออยากจะเรียนรู้ทางด้านตะวันตกมากกว่าคือเราอยากจะเรียนรู้ความแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะสนใจ ทางด้านเมืองอด้านนั้นมากกว่าน้อยแต่ของของพิพัฒนี่อาจจะว่าเนื่องจากพิพั์เรียนที่เมริกามาแล้วก็เลยตรงนี้ก็เลยเฉยๆนะทอยแต่กลับอยากจะเรียนรู้ในส่วนของเนี้ยเซาทิสเซียอาเอเซียนของเรานี่แหละมีรายละเอียดที่โอ้โหอลังการซึ่งฝรั่งเองก็ยังทึ่งใช่นี่ก็ลืมบอกไปนะของของคราวคราวที่แล้วที่แต่ว่าได้คุยกับนัองทอยหลังไมาแล้วคือว่าปรากฏว่าคนที่ที่ไปอย่างในกรณีของเสียมเรียบเนี่ยนะไม่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนอาเซียนนะฝรั่งตรงนั้นเลย ม้เพราะว่า90% 95ด้วยซ้ำอันนี้ที่ทอยอที่ทอยเรียนรู้มาตั้งตั้งสักพักก็คือว่าเรามักจะชอบความแตกต่างของแต่ละที่เพราะว่ามันแตกต่างกันสุดขั้วเลยถูกไหมคะมเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยากจะไปในอีกที่ที่หนึ่งคราวนี้การที่เราไปในในสิงคโปร์เนี้ยคะ่ะคืออาจจะได้ จะจ,จะได้น้องๆกลับมาในโปรแกรมไม่เยอะมากแต่ว่าข้อหนึ่งของการประชาสัมพันธ์คือ Recognition ใช่ไหมคะถูกต้องเขาจะต้องรู้จักเราอย่างน้อยเขารู้ว่ามีเราอยู่ยังมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินรที่ไม่ไกลจากเขาเลยเดินทางก็ง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะมา สัมผัสนุ่นนี่ที่สิงคโปร์เนี่ยอาจจะไม่มีแน่นอนว่าเรื่องทะเลเรื่องหาดทรายนะคะนี่เป็นจุดจุดขายของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยไปเขารู้จักว่ามีเราอยู่หลายคนอาจจะอยากไปต่างประเทศไปไกลกว่านั้นไม่เป็นไรปีนี้น้องอาจจะอยากไปที่นั่นแต่ขอให้พี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกครั้งต่อต่อไปสุดยอดค่ะจ้ะดีมากเลยนะน้องทอยก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณการลงแรงลงใจของน้องทอยที่ ทำให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยได้มีการรับทราบแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรต่างขึ้นมีความเป็นอินเตอร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือรีคองเนชันนะครับคือการรับรู้แล้วก็ชื่อเสียงของมาะลยก็ย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาทำตัวด้วยนะคะแน่นอนแล้วเราก็ได้มีรู้จักที่อื่นๆด้วยมีเพื่อนมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมีเขาเรียกว่ามีคอนเน็กชั่นจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์พูดถึงก็น่าที่จะดึงดูดได้เยอะอย่างประการแรกสุดที่นึกถึงเนี่ยก็คือไทยก็ a แอ ใช่น้อทอยบินไทยกีแอร์ไปค่ะเพราะบินตรงบินทุกวันเลยแล้วเวลาก็เหมาะมากน้องทอยที่พัดไปเที่ยวเนี่ยชอบมากนะนี่ต้องขอเขาเรียกอะไรนะฮะค่าโฆษณาจากไทยกีแอร์ด้วยเดี๋ยวเราเก็บที่แล้วบังกอกเอลเวสคราวนี้ไทยกีแอร์นะคะไทยก็แอร์เราขอหมดเลยบางกอกเอลเวสจริงๆเราเคยได้แล้วจากงานภูเก็ตเนาะรอบนี้ก็ขอของเสียมราชด้วยนะฮะคือ ของไทยก็ Air เนี่ยดีตรงที่ว่าเดินทางบ่ายใช่ไหมใช่แล้วก็ก่อนที่จะมากลับมาไปทศไทยเนี่ยให้นอนได้เต็มที่ใช่ใช่คือจะมาก็บ่ายเหมือนกันแปลกเนาะเดินทางสบายชอบมากเลยอ่ะไม่ไม่ร้อน easy life slow life ดีมากไปถึงการเดินทางก็สะดวกเหมือนที่อาจารย์บอกเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่า จากสนามบินตอายเข้ามาที่ที่พักเนี่ยตอนแรกของเราเยอะเราจําเป็นจะต้องใช้รถแท็กซี่ก่อนเพราะว่าของเยอะมากผู้หญิงสองคนแบบไม่ไหวในการที่จะแสดงในเทศกาลด้วยใช่ค่ะแต่ระหว่างนั้นที่เราอยู่ในในพื้นที่เนี่ย MRT หลับแน่นอนเราต้องทําตัวให้เหมือนกับคนสิงคโปร์ไปที่ไหนแล้วเราต้องไปทําตัวเหมือนคนที่นั่นค่ะสนุกมากคือการเดินคือจากโรงแรมที่จะเดินไปที่ MRT เนี่ยมันอาจจะดูไกลแต่สำหรับคนสิงคโปร์เนี่ยมันคือเรื่องปกตินะคะ แล้วก็สะอาดด้วยสบายด้วยวิวก็สวยไม่เป็นไรเลยเนาะจริงจริงคนไทยอ่ะไม่ชอบเดินนะจา์จริงเหรอน้องทอยเนี่ยไปพักที่กรุงเทพบางที่เขาถามเขาว่าพี่คะ BTS เนี่ยอยู่ไกลไหมไกลค่ะต้องเดินเป็นสิบนาทีเลยใครตรงไหนสิบนาทีเดินได้นะก็ได้อยู่นะอ่าแต่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนไทยเอาความสะดวกก่อนไม่พ่วัดคิดว่างี้นะพ่วัดก็ถือว่าไกลนะเพราะว่าไกรู้ไหม ระหว่างที่เดินไปเนี่ยอากาศมันร้อนใช่ไหมอ่ะเดินยากเนาะมันไม่เหมือนกันมันอากาศแบบทกซิกอ่ะตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นยังยังดีที่ไม่ทกซิกเท่ากับนานาประเทศเช่นปักกิ่งเลยเนาะแต่ว่าถ้าที่สิงปร์นี่โอ้โหสุดยอดจะอาดอากาศบดีสบายทางเดินเลยแหละทางเดินเนี่ยเขาคิดถึงคนพิการตลอดเวลาเราเราเดินไปตรงนี้ที่คิดได้บางทีหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วแต่หลายท่านไปแล้วทําไมตรงนี้ต้องมีตะปุ่มตะปาเนาะออาทำไมตรงนี้มีทางลาดคือบางอย่างเนี่ย เราก็สร้างได้นะคะในประเทศไทยแต่ว่าบางที่เราอาจจะลืมไปในรายละเอียดเล็กๆทางลาดบางที่เราลงจากฟุตบาทนะคะบางคนเขานั่งวิวแชร์มานั่งรถเข็นมาเขาลงไม่ได้ถ้ามีทางลาดเนี่ยเขาลงง่ายขึ้นต่ปุ่มตะปั่ามีไว้ทําไมบนถนนอ่าหลายคนตาบอดมองไม่เห็นใช่ไหมเท้าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บตึ๊กตึ๊กอ๋อตรงนี้มีตาปุ่มตะปั่มแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยต้องหยุดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายละเอียดเล็กๆหน่อยชอบมากดีนะครัสุดยอดเลยจริงๆคือ พี่พัดเองเนี่ยท่านผู้ฟังพอฟังน้องถอยแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะส่งเสริมให้ยังไงล่ะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกประเภททุกเพศท,ทุกวัยไม่จำกัดอะไรทังสิ้นเลยเนาะพอเราเห็นแบบนี้พีพเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นสังคมที่ให้ความเท่าเทียมกันทุกคนเป็นบุคลากรที่สําคัญของประเทศเพราะฉะนั้นแล้วทาให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่ทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะทอยออกับการที่ว่าโุ๊ยตายแล้ว ลูกเป็นแบบนี้ต้องเก็บไว้เต่แต่บ้านอย่างเดียวแบบเนี้มีความรู้สึกว่ามันมันมันหดหูเนาะคือที่เราเห็นคือเขาสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติเลยแล้วมีการดริหาความสุขอย่างดีมากเนาะใช่ค่ะบางทีมากกว่าเราอีกซด้ยซ้ำไปอย่างห้องน้องน้ำมีพร้อมเลยห้องใหญ่ด้วยใช่แล้วขอเ้าบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลหรือว่าตรงนั้นเนี่ยดูแลเขาดีเนี่ย ทางบ้านก็สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างปกติเราเองก็สามารถไปทํางานได้ปกติเขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้แบบนี้ใช่ซึ่งแบบในส่วนของการซื้อตั๋ว MRT นี่สะดวกมากนะน้องคอยเนาะใช่แบบเงินแล้วก็กดๆๆๆมีใะไรให้ดสบายมากเลยสะดวกมากจริงๆแล้วเนี่ยสะดวกกว่าเมืองไทยนะคะและคิดแล้วราคาถูกกว่าอีกเนาะใช่ราคาถูกใช่ค่ะเหมือน ไมมาเลยสิงคโปร์มาเนี่ยถ้าเดินทางด้วยรถไฟถ้าจะไปไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในเส้นทางรูทรถไฟเนี่ยกดปลายทางอย่างเดียวที่เหลือเราเดินไปหาที่ต่อแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยยังยังแยกกันอยู่ค่ะ MRT กับ BTS แยกกันต้องจบที่นี่นะแล้วอยู่ก็ไปซื้อตั๋วใหม่ข้างหน้าอะไรอย่างนี้ถ้าเชื่อมต่อกันได้น้อทอยว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเทียบเท่าเขาได้เลยเรื่องการเดินทางสะดวกตรงจุดนี้พิพัฒน์ก็ขออวดกัมพูชาบ้างเขาก็มีความสะดวกยังไงคะเพราะว่า เขาจะมีบัตรเขาเรียกบัตรอังกอร์เอาไว้ทําอะไรคะท่านก็คือจะมีให้คุณท่องเที่ยวได้ทุกปราสาทเลยอเป็นบัตรเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบพิเศษเป็นบัตรพิเศษมีรูปของน้องทอยติดอยู่ด้วยถ้าน้องทอยไป <c oughs> จริงจริง <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ให้คุณเลือกหนึ่งวันนะฮะสามวันห้าวันราคาแตกต่างกันออกไป บัตรใบเดียวเที่ยวได้ทุกปราสาท exactly เลือกเอาเลยว่าจะไปกี่วันใช่แล้วอาจารย์ต้องซื้อที่ไหนะคะแบบนี้ก็จะมะีบริเวณที่ให้ซื้อโดยเฉพาะเลยจ้ะซึ่งคนจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องไปแต่เช้าด้วยเนาะ oh. เพราะว่าเขาก็จะไปซื้อเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับจ้ะก็บัตรเดียวใช้ได้ทุกปราสาทเลยน้องทอยครับโ oh, อย้ยงี้ดีจังเลยนะคะไม่ไม,ไม่แล้วก็มันยังมีที่เที่ยวอ,ยอื่นมันต้องเช็คกันเนาะว่ามีอะไรบ้างแต่วันนี้คือไปปราสาทไหนก็ใช้ได้หมดสุภิพนี่ก็จะเลือกเนื่องจากไปอยู่ตอนนั้นก็3วันนกกก็เเเเลลลลยยืือออ้งะก็ เท่าไหร่แล้วว่ารู้สึก40เหรียญมั้ง40ดอลลาร์เนาะเออเขาใช้เงินอะไรนะคะใช้เงินดอลลาร์จ้ะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยฮะใช่ใช้เงินดอลลาร์เพราะดอลลาร์มันจะใหญ่หน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยของเงินแต่ไม่เคยไปกัมพูชาทอยไม่เคยค่ะสุดยอดไม่เคยไปมีหน้าเล่าถามแบบทุกคนก็รู้อย่างพี่นกปีวราเลยเขารู้หมดอนไปประจำก็คือใช้เงินเรียลเงินเงินเงินเรียลนี่มันจะน้อยหน่อยก็เป็นแบบเวลาไปแลกนี่จะเป็นเศรษฐีเลยอ่ะเหมือนเงินที่ที่ลาวที่เวียดนามที่ลาวอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนดองอ่ะเหมือนค่ะ ใช่ประมาณนั้นเป็นเศรษฐีเลยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเลยทีนี้น้ำไม่ถูกแล้ว่าพี่วัดไปก็ยังน้ำไม่ถูกนะครับแต่ว่าที่ส่วนใหญ่ที่แบบเวลาที่จะไปแบบดูการแสดงหรืออะไรเงี้ยก็ใช้เงินดอลลาร์จะดีกว่านะคะอาจารย์ก็ไปซื้อบัตรอันนี้ขึ้นมาเอ็กซ์เพรสสามารถเข้าได้ทุกประสาทถูกต้องแล้วเดินทางแต่ละจากประสาทหนึ่งไปประสาทหนึ่งนะคะโอ้โหนี่อยากให้ถามคําถามนี้เลยเพราะไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะครับ น้องถอยก็จะกลัวอะไรล่ะนั่งละมอสิจ้าอะไรคือละมอล่ะละมะนี่คือตุกๆนั่นเองเรียกว่าละมะชื่อเพาะนะคะละมพอพูดถึงละมะพอาเป็นภาษาไทยเนี่ยคิดถึงปว่าใช่ไหมป่าละมอไม่ครับอันนี้เป็นคือเป็นชื่อของตุกๆอาจจะว่าลัดเลาะไปได้ทุกคนทุกแห่งแบบนี้มั้งเลยเรียกว่าละมอแล้วในละมะหนึ่งคันเนี่ยนั่งได้กี่คนนะคะจ้าอืม เรียกว่าถ้าดูแล้วจากเนี้ยจริงๆถ้าคนก้นไม่ใหญ่เกินเนาะก็ได้ตั้งหกคนเนี่ยนั่งแบบหันหน้าก็หันอันนี้คือไม่ต้องรอคิวเต็มใช่ไหมคะไม่ต้องเลยไปขึ้นละเมาะไปเลยแบบจะรอคิวทำไมล่ะต้องถอยเราเช่าก็ทั้งวันเลยเช่าละเมาะเรียบร้อยเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเช่าหร่อคุณจะไปไหนคุณจะหยุดพักต่างๆได้หมดเลยอันนี้ไปกับไกดใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าคนคนขับละเมาะเนี่ยคนคนขับละเมาเนี่ยพูดภาษา อังกฤษเนี่ยขาพูดภาษาไทยได้เสียใจด้วยนทอยคนขับละมาอก็พูดภาษาไทยได้และเรียนภาษาไทยด้วยไม่ใช่แค่น้องทอยเสียใจแล้วค่ะตอนนี้ผู้ฟังเสียใจด้วยว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพูดภาษาเราได้แล้วแต่เราเนี่ยยังพูดภาษาเขาไม่ได้เลยนั่นและสิแล้วก็เอ่อเท่าที่ดูเนี่ยระหว่างที่เขารออยู่เนี่ยนะฮะคือบางทีเราก็แววิวัฒน์ก็มีโอกาสแวะมาอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแวะมาอะไรด้วยนะแล้วนีกก็แบบเขาศึกษาภาษานะทอยเขาศึกษาภาษาสเปนอยู่ เขาก็บอกภาษาไทยก็พอใช้ได้แล้วจะเรียนเพิ่มไปอีกแต่ตนี้อยากะรู้้ภาษาสเปนเพราะบังินว่าคนที่สเปนเนี่ยมาเที่ยวเยอะอคนฝัน่งแบบอ,อเมริกาใต้มาเยอะท,ที่กัมพูชาเนาะนนเขาเลยต้องศึกษาภาษาสเปนโเยี่ย,ยมไปเลยนะออนั่นแน่ดูตาน่ารักมากเลยเนาะใช่ใช่แล้ตรงจุดนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอุตาหณ์เป็นอย่างดีในเรื่องของการศึกษาทางด้านภาษาเนาะทอยนะใช่แล้วค่ะ,อคะโอเคทีนี้ เพื่อนยังติดใจสิงคโปร์อยู่เพราะเป็นเป็็นนเปประเทศที่เพื่อนชอบคนที่ติดใจสิงคโปร์คนที่ติดใจไปกัมพูชาเลยนะผลักกันถามแล้วกันเนาะตกลงได้ไปเที่ยวทีเดียวหลายประเทศเลยเนี่ยนะแล้วนี้ที่สิงคโปร์ตกลงว่าติณเทศกาลแสดงกี่วันนะจ๊ะทอยเทศกาลจริงๆแล้ววันเดียวค่ะแต่ว่าอีกวันหนึ่งเป็นวันสําหรับการสร้างคอนเน็กชัน ไปรู้จักกันไปรู้จักกับคนที่จัดบูธด้วยกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเราไปเราไปเจอจุฬาลงกรค่ะเราไม่เคยเจอเขามาก่อนมันก็เหมือนกับเราก็คือว่ามหาลัยใหญ่ใช่ไหมคะแต่ละคนที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยก็ต่างกันเป็นวันที่เราไปรู้จักเพื่อนอ่าไปดูไปรู้จักสถานที่ของ NUS ก็คือ National University of Singapore เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็วันจัดงานจริงๆเนี่ยแค่วันเดียวแต่ว่าเป็นวันเดียวที่ดีมากเพราะว่าพอรุ่งเช้าเนี่ยพอเราเจอกันรู้จักกันหมดแล้ว ไมนเหมือนมันเหมือนเป็นกิจกรรมที่มันแทรกเข้ามาไม่รู้ตัวค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเยี่ยม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 นะฮะก็ดีใจกับน้องทอยในการที่เหมือนับเป็นตัวแทนของมหาวิเลยนะตว่าไปแล้วเนาะภาระยิ่งใหญ่นะคะมีใจดีใจนี่คือบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนมหาวิาลยได้เสมอทีถ้าเป็นตัวแทนประชาชนชาวสงขลาเนี่ยอยากที่จะให้เขาส่งเสริมสายการบินเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งเอาสายการบินสกูตตัวเอง S C O O T อะที่เมื่อก่อนเป็นเหมือนนกแอร์ไหมคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านี่มันเป็นของสิงคโปร์นะตัวเองซาคาถูกมากเลยเอ๋อถ้ามาอีก <laughs> แต่เขาต้องมาตีตลาดไทเกอร์แอร์ <laughs> ใช่ไหมคะนะใช่ไหมเพราะวตอนนี้จริงๆเราโอ,โอ้เต็ม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 ตัวเองเต็มง่ายเต็มเร็วนะเต็มเร็วมากๆเลยที่ของเนี้ยแต่ว่าจริงๆเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในส่วนของการที่จะจองอะไรต่างๆเนี่ยจริงเราจองทางอินเทอร์เน็ตได้เนาะเราทีนี้สมาชิกเพื่อนบ้านพิพาฒหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าพิพาฒ์แล้วโดนหลอกไหมอะไรเงี้ยนะก็ เราต้องบอกว่าไม่เนาะน้องทอยเนาะเราจองมาก็ไม่ไม่ไม่เคยเห็นมีการบิดพริ้วมีอะไรไม่มีเนาะเพราะว่าหลายหลายคนอาจจะกังวลใช่ไหมคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าไม่คุ้นชินปกติแล้วก็ไปซื้อเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อเคาน์เตอร์จริงๆแล้วแพงกว่าด้วยใช่คดีถ้าเกิดว่าจองเองก็ต้องดูดีๆค่ะดูดีๆในเว็บไซต์ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ต้องใส่รหัสเยอะๆเนี่ยข้างหน้าของเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีโค้ดที่เรารู้ว่าเว็บไซต์นี้ได้ถูกป้องกันแล้วอ่ามันจะขึ้นด้วยว่า https ใช่อะไรอย่างนี้คือโดน security แล้วนะคะอ security ใช่ก็ดูเอาไว้เพื่อเราจะได้สบายใจเหมือนแบบนี้โอนเงินก็ง่ายอะไรก็สะดวกอะไรอย่างนี้แต่ว่าถึงสะดวกก็จริงเรารู้ว่าการอะไรเขาเรียกว่า เรื่องราวไม่ดีจลกรรมหรือว่าการอ่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะป้องกันตัวเองได้แค่จะต้องดูตัวนี้เป็นหลักนิดนึงนะคะเออซึ่งถ้าที่เราเคยประสบมาก็โอเคดีมากใช่่ถ้าเกิดจองกับผ่านกับสายการบินยังไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าก็มีการคอนเฟิร์มกลับมาพอจองเสร็จปุ๊บก็ส่งอีเมลมาคอนเฟิร์มปางสายการบินก็จะส่ง SMS เข้ามาคอนเฟิร์มด้วยอะไรอย่างนี้สิงคโปร์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะว่าจะมี ในในแต่ละปีนียปกติใจวัดก็อยากที่จะเห็นพลุตัวเองนะฮะอยากอยากเห็นพลุหลายๆแห่งแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีควาสึกว่ามันเป็นแบบจุดประกายชีวิตเลยแบบเนี้ยติดมาอย่างนั้นทีนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยรอบนี้ฉันเห็นว่าสิงคโปร์นี่ตรงมารีน่าเนี่ยมันมืดจังเลยอะ่ะเัราถ้าพลุขึ้นมาน่าจะสวยเนาะ,ะ,ะก็เลยตั้งใจว่าจะไปดูแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นตัดสินใจแล้วก็รู้สึกเพิ่งมาได้ m i าส t e วินาทีสุดท้ายาแล้วก็ไปติตต่อ ก็เรียกอะไรในเะอเจนซี่ต่างๆก็บอกฉันพิพัฒน์มาติดต่อตอนนี้ลำบากมากเลยอย่างงี้เนาะพ่พัฒก็เลยแบบแย่จังเลยอะ่ะปีนี้ฉันแบบฉันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แวไม่สมหวังเอาใจไป, <laughs> ไปเองเลยสิคะเดินทางเองเลยก็นั่นแหละสิก็เลยแบบนั่นแหละตอนนั้นก็เลยฉันเอาเนี่ยมือถือของฉันนี่แหละกด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 อ่าท้ายที่สุดแล้วน้องทอยค่าที่พัก เจ็ดร้อยกว่าบาทเองแล้วก็ค่าทิวินก็พันกว่าบาทเองเนี่ยไทเกอร์นี่แหละใช่ไหมคะก็เลยแบบสะดวกมากเลยคือมีไงมาเป็นคันนะคนโสดไงคะรันทางคนเดียวเนี่ยมราเคยเคยแล้วโทรศัพท์ไปจองอยากจะไปเที่ยวมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไปกับทัวร์ดีกว่าพอไปปุ๊บเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องไปหาคู่มาด้วย เพราะว่าต้องแชร์ห้องใช่ทีนี้ทั้งหมดก็ตัวเองแบบเดียวนี้ก็จะเพิ่มเงินนะใช่เราก็แบบอ่ะตายนี่เป็นภาระสังคมเลยใช่ไไปเองดีกว่าไปเองเออไปเองก็ได้ไม่เหงาใครละของน้องทอยนี่ถ้าไปที่กำพูชาสบายเพราะว่าคนพูดภาษาไทยได้จริงไม่พูดเล่นแล้วถ้าผู้หญิงไปกำพูชาคนเดียวอันตรายมั้ยคะก็จริงๆแล้ว เอ่ออย่างกรณีของที่น้องทอยนี่อาจจะลองติดต่อดูก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะคุยกันก่อนได้นะว่าเป็นยังไงเป็นยังไองอะไรเงี้ยอย่างพิพัฒน์เนี่ยก็เช็คดูอยู่นานด้วยด้วยเหมือนกันนะทอยว่าเออเป็นยังไงแล้วบงังเอิญว่าเขาสนใจภาษาไทยก็าถามจากเราอะไรแบบเนี้ยฮะเราก็สอนภาษาไทยเขาอะไรเงี้ยจนกระทั่งสนิทกันแล้วมีความรู้สว่าเออนะเขาก็ยังไม่เชื่อนะว่าเพื่อจะไปเนาะ <c oughs> แต่พอเพี้ยไปอยู่โอ้ตายแล้วอยู่พูดจริงนี่แบบเนี้ยแต่ทีนี้วกกลับมาเรื่องของปีใหม่นิดนึงได้ไหมฮะได้เลยจากเดิมที่เคยจะเป ปรากฏว่ารอบนี้น้องทอยก็คงรู้แล้วว่าฉันแบบอใจแพทย์ไม่พยายามที่จะทําวีซ่าไปออสเตรเลียนเนาะแต่เพลิดปัป๊บทีเนี้ยเนื่องจากไปกหลายคน <ธะ S 1> แล้วแบบแต่ละคนนี้ก็จะไม่พร้อมกันตัวเองก็คือหมายถึงว่าที่ไม่พร้อมพร้อมอมกันนี่คือบางคนก็ผ่านบางคนก็แบบยังรอคําตอบอยู่ตกลงก็เลยคิดว่าฉันฉลองที่กรุงเทพก็แล้วกันทีนี้บางเอิญจะมีทริปของพมา่ามาน้องทอยบางเอิญ <ธะ S 1> ปั๊บก็ โอ้โหทริปนี้เลยแบบสุดยอดเลยจากเดิมที่เป็นพลุความรู้สึกพลุหายไปเลยเพราะว่าปีใหม่รอบนี้ไปที่อินแขนเราก็ได้ยินแต่เสียงแบบระฆังสวดมนต์อะไรนเราเคยละศูนพังแลนะ้วเนาะเนี่ยก็เลยแบบความรู้สึกเกี่ยวเรื่องของพลุแรงต่างหายไปหมดเลยก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเนาะทอยเนาะตรงไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะได้นะฮะ<ช>จัดกาได้ อาจารย์ก็สามารถที่จะเอาจุดตรงนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็สร้างแรงบันดาใจใน,นที่ใหม่ในเหมือน,นกันลแล้วทีนี้คืออย่างในกรณีของอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตถ่ายถ่ายทอดนิดนึงตรงตรงที่ว่าอย่างนครวัดเนีน่ยบางคนอย่างกรณีของคุณวันเพ็ญนะฮะที่จัดรายการของเราเนี่ยคุณบอกอาจารย์พิพัฒน์อาจารย์พิพัฒน์ถ่ายมาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่เห็นใครถ่ายโมเมนต์นี้เลยอะ <S <S แต่คนกุมูชารู้รู้หมดเลยว่าจะต้องตื่นแต่เช้าวันนั้นไปป๊ากก็ตื่นตีสี่เดินทางโอโหไปสุดยอดเลยอะ เพื่อที่จะไปดูเขาเรียกอะไรนะฮะอังคารวัดแอ็ดดอนก็คือตอนรุ่งอรุณเหรอคะจ้าผู้คนก็โอ้โหมากันไม่น่าเชื่อมูดฟ้าหมวอหมดินเพื่อที่จะมาเห็นโมเมนต์นี้เลยสุดยอดเลยคนเยอะมากสวยสมคำล้ำลือไหมคะ ก็มันก็เป็นความประทับใจนะฮะทัองถอยครับอขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนที่เขาเคยโฆษณามาถึงว่ามิชาคุยกันว่าต้องดูจากประตูนี้แล้วพระอาทิตย์ขึ้นอ๋อไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่คือคือแบบเราดูจากข้างนอกอังคารวัดแล้วก็หมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นโดยที่มีอังคารวัดเป็นแบบฉากด้วยไงอยู่ด้านอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะเป็นโฟล์กราวแล้วก็พระพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาข้างหลังใช่ครับโอ้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆกับนั้งถอยนิดนึงตรงที่ว่า ปรา,ปรา,าสาทเขาเนี่ยมัน,ม,นมันแปลกเนาะทำจากหินทรายก็เลยแบบใจแวัดดอว่าไอหินทรายเนี่ยน่าจะมีการแบบแกะสลักง่ายไงตัวเองะนะเพราะว่าแบบมันมันมันค่อนข้างจะหลวมๆห,หน่อยแต่ว่าจะต้องมีสายในการที่ยึดสายนีให้ติด ด้วยการหลังหลังจากนั้นแล้วตรงนี้จะมีน้ําเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นแล้วปราสาททุกปราสาทต,ต้องมีน้ำล้อมล้อมรอบเพื่อที่จะพะดุงความเป็นปราสาทต,ตรงนี้เอาไว้อ๋อยนะคะปราสาททั่วไปเหมือนที่เราเห็นเนี่ยเขาจะใช้หินเป็นกรรไกรไปตั้งอันนี้เหมือนกันไหมละคะอันนี้นี่เท่าที่ดูเป็นหินทรายนะเพราะกแกะคือหินที่เอามาทําเป็นบล็อกเหมือนเหมือนจากแทนที่จะเป็นอิฐก็ไปถูกหินใช่เป็นหินจากทรายเป็นบล็อกก้นแม่น้านะตัวเองก็มาทำอ๋อแล้วก็ทีนี้ก็เลยต้องมีน้ําล้อมรอบหรือน้ําเยอะด้วยนะ ทุกปราสาทเลยต้องมีนี่จราเคยสงสัยมานานแล้วค่ะว่าปราสาทที่สร้างขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ไหมคะอาจารย์เขาใช้สําหรับทําพิธีเนาะสำหรับกษัตริย์อะไรแบบนี้แล้วก็กษัตริย์สมัยก่อนนี่ก็จะแบบใช้เรูยว่าคลั่งปราสาทจะได้ไหมคลั่งมันแรงไปน่าเหมือนว่านิยมปราสาทมากแบบนี้ก็เลยสร้างเยอะๆไปหมดเลยคนแบบเกณฑ์บุคคลมาก็ตีที่ดูประมาณว่าอียิปต์เพราะฉะนั้นอย่างให้ถ่ายทอดไปย้อนยุคไปเนี่ย กษัตริย์เขาน่าจะมีพลังมีอำนาจมากเลยเกณฑ์คนมาได้โอ้ทำกันไม่หยุดไม่ย่อนอ่ะถึงได้ยิ่งใหญ่ลังการคือปราสาทที่นั่นเนี่ยใช้สําหรับการทําพิธกรรมใช่ไหมคะไม่ได้เอาไว้อาศัยไม่ไม่ไม่ไมเหมือนทางยุโรปที่มีปราสาทไว้อาศัยคือคือคำว่าปราสาทตรงนั้นใช้คําว่า castle อันนั้นก็คือหมายถึงว่าเป็นแบบเหมือนกับเป็นแบบทางด้านศาสนาคริสต์เนาะแล้วก็สามารถที่จะมีผู้คนเข้าไปแรงต่างเนี่ยใช่ไหมฮะได้ได้ด้วยหรือไม่ก็เป็นแบบปราสาทที่อาศัยอยู่ของ ราชวงศ์หน่อยสูงๆหน่อยแนครับแล้วปาะสาททางด้านนี้อันนี้อันนี้อันนี้เรียกคโซเหมือนกันไหมคะอันนี้รู้สึกใช้ทําพิธีนะฮะทอยถ้าว่าพทยเข้าจะผิดก็ต้องกราบขอไปด้วยเนาะเพราะว่าที่นอยถามเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ข้างในมันไม่ได้เรียบการวางข้าวของเนี่ยอาจจะไม่สะดวกก็เลยคิดว่าก็เลยถามอาจารย์ดีกว่าเพราะอาจารย์ไปกันแล้วใช่แล้วนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮะการที่มีน้ำเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสามารถจะสะท้อนเงา สวยงามด้วยนี่คือเป็นน้ําล้อมรอบปราสาทคือจริงๆของอังคอวัดเนี่ยนอกเหนือจากน้ําล้อมรอบขนาดใหญ่แล้วเนี่ยนะก็ยังมีแบบประเภทน้ําที่ด้านหน้าด้วยโอ้โมันเป็นเรื่องราวน่าสนใจน่าไปมากเลยนะคะนว้ไม่มีวันจบเลยพูดเรื่องนี้ก่อนที่จะจบนิดนึงน้องน้องถอยที่บอกว่าทาในในส่วนของออสเตรเลียไว้เนี่ยนะค่ะ ที่เป็นวีซ่าทำอิเล็กทรอนิกส์นะตัวเองอนิดเดียวเองแต่ว่าใช้ได้ทั้งปีวันเดียเ <laughs> ชื่อไปแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเพื่อคงจะได้ไปแน่นอนฝ <laughs> ากนนแน่นอนอแล้ววันนี้จบด้วยความสุขอีกเช่นเดีวยวกันก็ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงจะสามารถที่จะหารางวัลให้กับชีวิตนะฮะวันนี้เราคําถามคงไม่ทันแล้วเนาะเวลาเราหมดแล้วไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะครับ